งานนี้พวกเขาจะมารายงานสภาพการผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งโดยอิงตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเวลา 17:00 นวันที่13ตุลา2020ผู้ติดเชื้อสะสมในทั่วโลกมีทั้งหมด 38,83,666 คนยอดผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด 1,86,044 คนสำหรับ10อันดับในทั่วโลกอันดับ1ยังคงเป็นอเมริกามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 8,38,037 คนอินเดีย 7,177,000 กว่าคนบราซิล 5,103,000 กว่าคนรัสเซีย 1,326,000 กว่าคนโคลอมเบีย 919,000 กว่าคนแอสปาย 918,000 กว่าคนอาร์เจนตินา 903,000 กว่าคนเปรู 851,000 กว่าคนเม็กซิก 821,000 กว่าคนฝรั่ง 743,000 กว่าคนสำหรับยอดผู้ติดเชื้อในอาเซียนอันดับ1แมนฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 344,000 กว่าคนอินโดนีเซีย 340,000 กว่าคนสิงคโปร์ 57,000 กว่าคนเมียนมา 29,000 กว่าคนมาเลเซีย 16,000 กว่าคนไทย 3,000 กว่าคนเวียดนาม 1,000 กว่าคนกัมพูเจีย 283 คนบรูไน 146 คนสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด23คนก็ขอให้ทุกคนนั้นได้มีสติห่วมกันโดยเฉพาะก็แมนปัจจุบันหลังจากที่ออกพรรษามาแล้วเสื่อแน่ว่างานดองหรือว่างานเลี้ยงต่างๆก็อาจจะมีขึ้นฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ห่วมกันแก้การรักษาตนเองรักษาระยะห่างจากการอยู่บนแออัดและที่สำคัญก็แมนการใส่ผ้าอัดปากถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเมื่อท่านนั้นหลีกเลี่ยงบ่ได้แก้การไปบนซุ่มซนพร้อมกันรักษาความสะอาดเส้นเวลาไอหรือจามแล้วก็ไปสัมผัสสิ่งใดก็ขอให้ล้างมือเป็นประจำใส่สบู่ล้างมือล้างปากตัวเองเจ้าทั้งสมด้วยความปรารถนาดีจากทุพภาพแห่งชาติ